สวัสดีนะคะเสียงจากคุณป้าวันเพ็ญนะคะวันเพ็ญสวีเดนนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งอยู่ที่สวีเดนนะคะก็ส่งเสียงนี้มาให้กำลังใจคุณลีน่านะคะคุณลีน่าจังที่โดนเขาเรียกว่าอะไรชาวโซเชียลถล่มยับเรื่องไม่บริจาคเงินให้กับตูนบอดี้สแลมที่สำหรับซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะป้าเป็นกำลังใจนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่บริจาคและไม่ผิดและใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาด่าคุณการบริจาคจะการเกิดจากการสมัครใจและคนที่บริจาคจะต้องไม่เดือดร้อนกระเป๋าตัวเองและการบริจาคไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนโดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์แต่ป้าไม่ได้ไปห้ามว่าเอ้ยตูนทำอย่างนี้รัฐบาลได้ใจป้าไม่พูดเพราะว่าใครอยากจะทำอะไรอ่ะทำไปเลยทุกคนมีสิทธินั้นเฮ้ยคนไทยมึงอย่าเยอะเฮียพวกมึงเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าตูนฟีเวอร์แต่สำหรับกูนะมองว่าตูนน่ะกำลังเอาไม้หน้าสามน่ะฟาดยอดหน้ารัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลน่ะรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเนี่ยที่กูก็ไม่เคยจะเรียกว่ารัฐบาลหรอกก็เรียกว่ารัฐบาลโจรก็แล้วกันมันเอาเงินไปซื้อรถรถถังเรือดำน้ำถ่านหินเครื่องไม้สัตว์เครื่องในหมูพวกมึงไม่เคยออกมาด่ามันเลยแต่มึงมาด่าลีน่าจังที่เขาบอกกูไม่บริจาคเว้ยกูจะเอาเงินไว้กินตอนแก่กูไม่มีลูกเลี้ยงกูไม่มีใครเลี้ยงกูเงินกูเจ๊งหมดตัวจากการที่รัฐประหารเข้ามาเนี่ยเขาไม่ผิดนะกูบอกซะก่อนนะพวกมึงไม่มีสิทธิ์ไปด่าเขาถ้าเขาพูดคำนี้แล้วพวกมึงก็รู้อยู่ว่า ลีน่าจังนะหมดตัวไปกี่สิบล้านหมดตัวเลยอ่ะปิดสถานีเขาอ่ะถ้าเป็นเมืองนอกเนี่ยกูเป็นลีน่าจังเนี่ยกูฟ้องนะรัฐบาลเมืองนอกมึงฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายได้แต่รัฐบาลไทยมึงทำอะไรกับเขาได้บ้างรัฐบาลโจรมึงทำอะไรกับเขาได้บ้างไอ้สัตว์แทนที่มึงจะมานั่งด่ารัฐบาลมึงไปด่าลีน่าจังว่าเขาไม่บริจาคกูจะบอกได้ซ้ำไปว่าไอ้การบริจาคมันไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนด้วยซ้ำไปบริจาคเครื่องมือแพทย์เนี่ยแล้วกูเห็นนะทั้งบินบรรลือฤทธิ์ทั้งใครต่อใครไปช่วยคนยากคนจนกูจะพูดเลยนะเขาจะทำมันสิทธิ์ของเขาแต่มันไม่ใช่หน้าที่เขามันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เก็บภาษีของประชาชนคนไทยไปทั้งประเทศแล้วถ้ามึงอยากด่าคนบริจาคมึงทำไมไม่ไปแหกปากด่าซีพีมั่งล่ะมหาเศรษฐีไทยรวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะไปแหกปากด่า CP กูบอกเลยนะขอสักพันล้านก็เศษเงิน CP ตูนไม่ต้องวิ่งด้วยซ้ำไปทำไมเขาไม่ให้พวกคนรวยพวกนั้นน่ะทำไมมึงต้องมาขูดเลือดขูดเนื้อคนจนอย่างกับลีน่าตอนนี้ลีน่าอยู่ในสภาวะคนจนนะเพราะเขาพูดถึงเรื่องว่าไปออกรายการน่ะรายการนึงน่ะได้เงินมา 35,000 ต่อชีวิตตั้งครึ่งปีอ่ะนี่คือสภาพของคนจนนะแล้วมึงจะมาขูดรีดขูดเนื้ออะไรกับคนจนวะกูถามจริงๆสังคมไทยไอ้สังคมผีบ้าพวกมึงซื้อสังคมผีบ้ากูกับลีน่าเนี่ยไม่ได้รักกันส่วนตัวหรอกกูยังไม่ได้ด่าคืนเลยที่ด่ากูไว้ไอ้ตรงนั้นเอาไว้ก่อนแต่กูมาพูดถึงความถูกต้องมึงไม่มีสิทธิ์ไปด่าลีน่านั่นคือเงินส่วนตัวเขาต่อให้ลีน่าเป็นมหาเศรษฐีไทยถ้าเขาไม่บริจาคมึงก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่ามึงด่าพวก50อันดับมหาเศรษฐีไทยซิที่ไม่บริจาคนี่อะไรวะคนจนต้องช่วยคนจนเองถ้าตามที่ลีน่าบอกว่าตูนไม่มีงานตูนก็คือคนจนคนหนึ่งเหมือนกันแต่คนจนไม่ทิ้งคนจนถึงตูนในอนาคตจะไปเล่นการเมืองก็เรื่องของเขากูเป็นผู้เป็นกลางแล้วถ้าเกิดตูนมาเป็นคนอย่างตูนมาเป็นสสเขากูยกให้เขาอยู่กระทรวงสาธารณสุขเลยเขาจะได้จัดสรรปันส่วนเงินมาสร้างโรงพยาบาลดีๆหมอจ้างหมอดีๆซื้อเครื่องมือแพทย์ดีๆเงินประเทศไทยไม่ใช่น้อยๆนะมึงกูจะบอกมึงซะก่อนนะคนไทยนะก่อนที่มึงจะไปด่าลีน่าจังเนี่ย
ที่กูพูดมามึง5 6ปีกี่ปีแล้วก็ไม่รู้กูก็จําไม่ได้แล้วเนี่ยว่าไทยน่ะร่ํารวยขนาดไหนแต่ประชาชนทําไมถึงยากจนไอ้ตรงนี้ไงมันเห็นชัดกันหรือยังเนี่ยมันชัดกันหรือยังเถียงกูอ๋อคนไหนไม่มีคนจนหรอกมึงอ่ะจนคนเดียวไอ้เพชรถุยควายพวกมึงคือควายกูพูดถึงเรื่องบ่อน้ำมันอันดับ20กว่าของโลกที่ส่งออกกูพูดถึงเหมืองทองคำกูพูดเงินเดือนของเจ้าครอบครัวเดียว14คนน่ะ 20,000 กว่าล้านน่ะแต่ประชาชนน่ะแม้แต่เครื่องมือแพทย์ยังไม่มีเลยอ่ะมึงคิดดูพวกมึงคือควายล้วนๆในไทยเนี่ยและที่พวกที่ด่าลีน่าจังคือพวกควายคิดไม่ได้คือควายกูไม่สนใจที่ผ่านมาเลยว่าใครจะฮงจะโหนตูงตูนเพราะกูถือว่าตูนเขามีสิทธิ์ที่เขาจะทำแบบนั้นในสายตากูไม่เหมือนคนอื่นกูบอกเลยว่านี่คือการที่ตูนเอาไม้หน้าสามตีแสกหน้ารัฐบาลที่มึงเอาเงินไปใช้สุลุ่ยสุล่ายไม่มีสมองแม้แต่ของที่จำเป็นที่สุดเกิดแก่เจ็บตายต้องใช้โรงพยาบาลมันยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมตึกก็เก่าแสนเก่าเครื่องมือนะมึงจะมานับที่โรงพยาบาลสวีเดนให้เหมือนกันเนี่ยกูว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เพราะโรงพยาบาลในสวีเดนนี่ที่กูให้มึงดูเนี่ยโรงพยาบาลเออร์ลบูเนี่ยเป็นโรงพยาบาลอำเภอไอ้โรงพยาบาลจังหวัดเล็กๆไม่ใช่จังหวัดใหญ่แต่มึงรู้ไหมไม่รู้กี่สิบไร่เป็นวิทยาลัยแพทย์ด้วยมีวิทยาลัยแพทย์ทุกที่เลยกูเคยเล่าให้พวกมึงฟังแล้วเรื่องสวัสดิการน่ะกูขอแค่อะไรมึงก็บอกอีเพชรล้มเจ้าอีเพชรล้มเจ้าพ่อมตายเหี้ยพ่อมตายกูได้แต่พูดแต่ตูนมันลงมือทำแต่ตูนจะวิ่งได้สักเท่าไหร่เชียวทำไมไม่เอาเงินที่เสียภาษีจากประชาชนไปเยอะแยะเนี่ยบางคนบอกประชาชนไม่ได้เสียภาษีอีพวกนี้เดี๋ยวกูจะจิกหัวออกมาด่าทีละตัวข้อหาโง่ข้อหาโง่มึงเข้าเซเว่นเนี่ยมึงก็เสียภาษีแล้วลูกเด็กเล็กแดงมึงจะซื้อแพมเพิร์สมึงก็เสียภาษีแล้วแล้วเงินภาษีนั้นไปไหนนี่ภาษีธรรมดาแล้วนะและภาษีสรรพสามิตอ่ะจับประชาชนจับโน่นจับนี่เพื่อจะอะไรจะให้คนไปติดบุหรี่เหมือนเดิมตรงนั้นกูยังไม่ได้พูดนะกูยังไม่ได้พูดนะแล้วกูก็ประกาศให้ทุกคนรู้แล้วก็ไอ้พวกสลิมที่สวีเดนกับกูที่อยู่ยืนบนสวีเดนเนี่ยมึงอยู่ที่นี่มากี่สิบปีแล้วประเทศสวีเดนเนี่ยมีเป็นสวีเดนมากี่ร้อยปีมึงเคยเห็นเขาไปวิ่งไหมมีใครต้องวิ่งรับเงินบริจาคเพื่อสร้างเพื่อมาซื้อเครื่องมือแพทย์หรือมาซื้อเตียงหรูๆที่กูเคยเล่าให้มึงฟังว่าคนนอนป่วยอยู่เนี่ยมึงไม่ต้องไปขยับเลยเขามีเตียงเขาเรียกว่าอะไรวะกูเรียกไฟฟ้าก็แล้วกันไอ้เหี้ยกูเรียกไม่ถูกเป็นอันนี้เตียงสมองกลอ่ะเตียงโรโบคอปก็แล้วกันอ่ะเตียงโรโบคอปหรือว่าเตียงหุ่นยนต์เนี่ยมันจะพลิกคนไข้เองนะทั้งหมดมีเป็น10ชิ้นมันจะพลิกมึงทีละนิดละนิดละนิดโดยที่คนไข้เองก็ไม่รู้ตัวสำหรับคนไข้ที่นอนไม่ให้เป็นแผลกดทับมึงเคยเห็นคนไข้ที่สวีเดนเป็นแผลกดทับกันบ้างไหมกูถามพวกมึงคำหนึ่งเงินเขาเหลือนะเขาใช้จ่ายอย่างมีประโยชน์ที่สุดก็คือช่วยชีวิตคนแต่ประเทศไทยน่ะได้เงินภาษีประชาชนเอาไปทำสร้างตีนอะไรพวกมึงตอบกูด้วยนะพวกมึงตอบกูด้วยคนที่มาด่าลีน่าเนี่ยกูไม่สนนะพวกมึงด่าลีน่ามึงต้องใช้เหตุผลด่าเขาเขาไม่บริจาคเขาไม่ผิดนะมึงแล้วมึงรู้หรือเปล่าว่าเงินถ้าตูนมันโยนไปโคมนึงเนี่ยมันจะไม่เข้าวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงไอ้พวกที่รับเงินไปแล้วก็เอาไปคอร์รัปชันก็คอร์รัปชันสมัยนี้มันติดอันดับ3ของโลกไอ้เหี้ยตั้งแต่เผด็จการเข้ามาเนี่ยไหนพวกมึงเป่านกหวีดมาไล่อีปูไงฮะไหนไล่คนโกงไงไอ้สัตว์มึงอย่าควายกันเยอะกูขอร้องกูอ่ะจะด่าเลยหน้าขำๆที่เอาขึ้นหน้าเฟซน่ะบอกตรงๆปะเองจัดลีน่าหน่อยแล้วลีน่าไม่เอามือไม่ไปเอาไขมันลาน้ำคือกูขำขำกูไม่ได้ด่าหรอกแบบนั้นน่ะ
กูไม่คิดนะว่าสังคมไทยมันจะโง่เง่าเต่าตุ่นขนาดนี้ที่ใครไม่บริจาคแล้วเขาบอกความเป็นตัวตนว่ากูไม่บริจาคกูไม่มีเงินกูไม่มีคนเลี้ยงพวกมึงออกจะมาถล่มกันท่วมโซเชียลแบบนี้พวกมึงคือควายค่ะควายไม่มีสมองไม่มีสมองคิดแล้วสิ่งที่ลีน่าพูดอ่ะมันเป็นเรื่องจริงเขาเคยมีมูลนิธิเขาเป็นทนายเขาเคยว่าความให้คนจนด้วยเงินของเขาเองสมัยที่เขามีเงินกูประกันได้เลยว่าคนอย่างลีน่าถ้าเขามีเงินเขาก็บริจาคแต่การบริจาคมันต้องอยู่ที่ความสมัครใจตอนนี้เขาไม่มีเงินเขาเป็นคนจนมึงจะมาขูดเลือดขูดเนื้ออะไรกับคนจนวะฮะสัตว์มึงเดี๋ยวนี้มึงก็พวกมึงนี่จะชักจะใหญ่แล้วนะตูนฟีเวอร์มึงไม่มีสิทธิ์ไปด่าใครนะที่เขาไม่บริจาคคำว่าบริจาคคือความสมัครใจในการบริจาคไม่ใช่หน้าที่ถ้าลีน่าไม่เสียภาษีอันเนี้ยไม่ทำหน้าที่มึงลุมด่าเลยมึงลุมด่าเลยใครที่ไม่เสียภาษีนี่คือไม่ทำหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ไม่ทำต้องโดนผิดกฎหมายและยังพลอยเชอร์มานเนี่ยกูไม่เห็นพวกมึงด่าเลยเนี่ยฮะมันไม่เสียภาษีอ่ะแล้วภาษีตรงนั้นน่ะเอามาใช้ประโยชน์ต่อสังคมแล้วทำไมไอ้กองกระทรวงกลาโหมส้นตีนนะมึงจะซื้อเครื่องมือลบมาทำส้นตีนอะไรคะเครื่องมือประหัตประหารคนน่ะสมัยนี้เขามีหรอเครื่องมือประหัตประหารคนน่ะเขามีลบกันประหัตประหารชีวิตคนเหรอฮะแล้วกูเกิดมา50กว่าปีเนี่ยกูไม่เคยเห็นทหารไทยไปรบกับใครค่ะมึงตอนสงครามเวียดนามก็มีทหารพวกรับจ้างพวกชาวบ้านที่อยากมีเงินสัตว์ไปบอกไอ้นั่นดิประวิตรวงสุวรรณน่ะบอกให้มันขายนาฬิกาสักเรือนนึงเรือนนึงแม่งบางเรือนเป็น10ล้านน่ะเอามาบริจาคที่อย่างเงี้ยมึงทำไมกล้าแม่งมานั่งด่าลีน่าจากคนจนจนลีน่านี่สภาพคนจนนะคะป้าบอกซะก่อนเพราะคือป้าเนี่ยก็รู้แล้วว่าลีน่าไม่มีเงินหลังจากที่ขาดทุนหมดตัวแต่สิ่งหนึ่งเขาไม่เคยพูดออกมาแล้วก็ไม่กล้าไปพูดแต่วันนี้เขาพูดออกมาแล้วเนี่ยเขามีเงินแค่35,000เขากินตั้งครึ่งปีอ่ะมึงคิดดูสิไอ้พวกชิบหายไอ้พวกควายพวกสัตว์คนจนด้วยกันนะมึงด่ามึงกัดสารพัดเจ้ารวยอันดับหนึ่งของโลกน่ะเป็นพระราชาที่รวยที่สุดอ่ะมึงกล้าไปขอเขาไหมเฮ้ยเหี้ยและจากการที่10น่ะเสียภาษีทีนึงน่ะ800-900ล้านยูโรน่ะแล้วต้นเงินต้นเท่าไหร่ฮะมึงลองคิดสิที่เขาออกนอกประเทศอ่ะกล้าไปพวกมึงอ่ะกล้าไปด่าเขาไหมกล้าถามเขาไหมพวกควายกะลาครอบหัวคนระบายสมองไม่เติบไม่โตเลยมึงอ่ะสมองเผลอเล็กแม่งเล็กกว่าควายพวกมึงอ่ะกูไม่ได้รักดีล่าหรอกแต่พวกมึงทำไม่ถูกกันสัตว์ถล่มเขาได้น่ะเพราะกูเห็นคลิปเขาร้องไห้นะตอนแรกกูแบบกูไม่คิดเลยนะว่าสังคมไทยแม่งจะเป็นบ้าแบบนี้เป็นผีบ้าแบบนี้พอกูเห็นไอ้ลีน่าร้องไห้นะกูเฮ้ยแต่สำหรับกูบอกเลยนะเรื่องบริจาคเนี่ยกูไม่บริจาคแล้วกูอยู่ที่สวีเดนกูอยู่ที่ไหนๆกูไม่ต้องมีรัฐบาลไหนมาขอรับบริจาคจากกูจะบอกมึงนะรัฐบาลที่ดูไบเนี่ยเขารับบริจาคนะแต่เขาเอาเฉพาะคนรวยๆอยู่ในคลับรวยเท่านั้นเขาขอบริจาคเฉพาะคนรวยๆจำกูไว้นะเขารับบริจาคเฉพาะคนที่มั่งคั่งแล้วเขาไม่บังคับตอนมีพายุนากริตเจ้าดูไบบริจาคทันทีค่ะ$1,000,000ก่อนใครเพื่อนก่อนประเทศต่างๆเขาบริจาคเขาสมัครใจเขาสงสารคนเพราะเขามีเงินเขารวยอันดับที่4ของโลกมั้งกูจำไม่ได้ละแล้วเจ้าไทยล่ะรวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยแค่รถพยาบาลยังไม่ให้ประชาชนแล้วมึงจะรักกันทำหาส้นตีนอะไรไม่ทราบคะฮะมึงกล้าไหมกูถามหน่อย
พวกขี้ควายพวกมึงนี่คือควายล้วนๆเลยนะคนที่ดิ้นด่าลีน่าคือควายควายพวกมึงคือควายโง่โง่เง่าโง่ซับโง่ซ้อนโง่ซ้อนเงื่อนมึงจะมาเอาอะไรกับคนจนตอนลีน่ามันมีเงินน่ะมันช่วยคนจนนะมึงกูจะบอกซะก่อนด้วยทุนของมันเองแต่กูบอกแล้วไงว่ากูสนับสนุนทุกองค์กรที่ช่วยคนจนอย่างลีน่ามันพูดกันถูกมันไม่มีนักข่าวมันไม่มีสื่อลองเป็นสมัยนี้สิสมัยที่มีสื่อโซเชียลสิลีน่าแม่งรายงานรายวันแล้วว่าฉันน่ะไปช่วยคนนั้นตอนเนี้ยมึงเอ้ยเป็นนางเอกแต่สมัยนี้แต่ตอนนี้ลีน่ามันไม่มีเงินมันขาดทุนสัญญาณโทรทัศน์มันโดนยึดมึงเข้าใจคนที่เคยมีเงินแล้วไม่มีเงินบ้างไหมเขาหมดตัวแค่นั้นน่ะที่เขาเป็นโรคซึมเศร้านะมึงเข้าใจไหมพวกควายสะทุนแม่งใครยำได้แม่งยำแต่กูบอกนะกูไม่ยำนะแล้วเรื่องบริจาค ก็เหมือนกันไอ้ซัดมึงไปขอพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีมึงรู้อยากรู้ว่าใครเป็นมหาเศรษฐีมึงเซิร์ชใน Google อ่ะ CP ในครอบครัวคนจีนมาอําร่ำรวยเป็นอภิมหาเศรษฐีไทยเนี่ยมึงไปขอบริจาคเขาดิไม่ต้องวิ่งด้วยขอเลยสักพันล้านจิบๆที่ทำไมกับบริจาค กับเจ้าอะไรนะเสด็จโดยสมเด็จพระราชกุศลอ๋อกูเฮียกูพูดไม่ค่อยเป็นทำไมบริจาคอะบริจาคให้คนรวยกับคนรวยแต่ทำไมคนจนเนี่ยโรงพยาบาลเอกโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลที่ให้คนจนไปนอนทำไมพวกคนรวยไม่เคยคิดจะช่วยคนจนบ้างแล้วคนจนต้องช่วยคนจนกันเองแม่งเอ้ยเฮียพวกนี้เนี่ยกูแม่งของทำให้กูของขึ้นนะพวกมึงเนี่ยมึงเยอะนะพวกมึงเยอะกูตามอ่านเนี่ยทุเรศมากเลยสมองพวกมึงเนี่ยขี้เลื่อยสมองพวกมึงเนี่ยนะอีก50ปีถึงจะตามกูเท่ากับสิงคโปร์ถึงจะได้ตอมดมตดอย่าเพิ่งเห็นขี้สิงคโปร์เลยนะสิ่งที่เขากินมึงอย่าได้เห็นเลยอีก50ปีสมองพวกมึงแบบนี้นะอีก50ปีอ่ะมึงถึงได้มีโอกาสดมตดของสิงคโปร์ว่ากลิ่นไหนแล้วมึงถึงจะได้เห็นขี้แล้วมึงถึงจะได้เข้าไปถึงว่าเออไส้เขามีอะไรเขากินอะไรเข้าไปมึงมันโง่ไงในหลวงครองราชมา70ปีสภาพประเทศไทยเป็นแบบเนี้ยพวกมึงยังไม่ฟังมองไม่ออกกันอีกเหรอกูถามพวกมึงคำหนึ่งในหลวงรวยอยู่ครอบครัวเดียวมีความรวยกระจุกจนกระจายรัฐบาลจากเลือกตั้งมาส่งทหารออกมายึดอีกแล้วแล้วประเทศมันจะไปไหนได้มึงถามอีลีน่าจังดูว่ามันจนตอนไหนมันจนตอนรัฐประหารมันจนตอนที่เผด็จการเข้ามากูกระเด็นออกจากประเทศไทยก็ตอนที่เผด็จการเข้ามาตอนที่ยึดอำนาจจากลุงชาติชายชุนวันไอ้สัตว์ควายไม่รู้สึกตัวจะอดตายกันทั่วไทยแล้วพวกมึงไม่รู้สึกตัวอยากบ้าจะไปด่ารัฐบาลน่ะไปด่าประยุทธ์น่ะมึงกล้าไหมกูถามพวกมึงจริงๆมึงด่าประวิตรที่มันใส่นาฬิกาเรือนเป็น10ล้านนั่นแหละ9ล้านนั่นมึงไม่บอกให้ประวิตรมันไปบริจาคส้นตีนคนอย่างพวกมึงนี่ด่านะกูบอกแล้วพวกมึงเนี่ยสมองอย่างพวกมึงที่กูเห็นพวกมึงเม้นๆกันเนี่ยอีกหลาย10ปีค่ะมึงถึงจะตามดมตดรู้จักกินตดของประเทศอื่นเป็นยังไงอย่าเพิ่งเห็นขี้ของเขาหรืออย่าเพิ่งไปเห็นของกินของเขาเลยสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กๆนะมึงแต่โรงพยาบาลเด็กดีที่สุดในโลกอ่ะเอามึงแค่แค่ดีก็แล้วกันรักษาตาดีที่สุดในโลกนะจำไว้แล้วเขาเคยมอบดวงตาให้กับคนไทยที่บอดมาตั้งแต่เด็กอ่ะผ่าตัดจนสามารถมองได้อ่ะไทยมีบ้างไหมแบบนี้กูถามมึงหน่อยโรงพยาบาลเอกชนมีแค่บริการโรงพยาบาลรัฐบาลมีแค่ทำยอดว่าวันนี้รักษาคนไข้ได้กี่คนรักษาแบบขอไปทีมึงรู้ไหมว่าโรงพยาบาลสวีเดนน่ะเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาให้เวลากับคนไข้เนี่ย1ชั่วโมงถ้า1ชั่วโมงยังวินิจฉัยไม่ได้อยู่ต่อแล้วไม่ได้เสียเงินด้วยมึงไม่ได้เสียเงินเสียค่าธรรมเนียมแลกข้าว90โครนกูไม่รู้หรอกคันไหนจะเสียเป็นลงเป็น100กูถือพาสปอร์ตสวีเดนกูเสีย90โครน
เป็นธรรมเนียมแรกเข้าถ้านอนโรงพยาบาลไม่เสียทักบาทสักสลึงและรักษาอย่างดีเครื่องเมโมแกรมน่ะกูอยากจะบอกมึงว่ากูเข้าไปเนี่ยเหมือนแม่งเหมือนสตาร์วอร์อ่ะมึงเฮ้ยทำไมแม่งหรูงี้วะแบบเฮ้ยมึงเท่แบบมึงล้ำสมัยมากเลยอ่ะเสียดายที่กูไม่มีกล้องวันนั้นกูป่วยกระทันหันกูเป็นลมไปกูจะให้พวกมึงดูแคปซูลเขานะยอดซีเมนต์หรูมากทันสมัยมากกูอยู่ที่ดูไบเนี่ยกูก็ว่าแต่งแล้วแต่กูยังไม่ได้ป่วยที่กูยังไม่ได้ไปป่วยแบบนอนอย่างนั้นเพราะว่าไออุณหภูมิทางเอเชียเนี่ยกูคุ้นเคยกูเลยไม่ป่วยแต่แอะนี่กูก็แค่นี้พอนะกูขอร้องพวกมึงนะเวลามึงจะด่าใครมึงดูมึงวิเคราะห์มึงพินิจนะใช้สมองอย่าควายคนจนด้วยกันกัดกันเองควายควายล้วนๆไม่มีวัวปนลีน่ามันก็คนจนมึงถ้ามึงอยากจะรีดว่าให้ใครบริจาคมึงไปรีดไอ้คนรวยๆนั่นแหละไอ้พวกดารารวยๆอ่ะนะตอนนี้ดาราก็ออกมาโหนกันเต็มอีที่มาโหนมาถือถุงช่วยเขาบริจาคเนี่ยมึงบริจาคให้เขาสักกี่บาทอีช้างล่ะแต่ละตัวเดี๋ยวกูจะออกมาด่าทีละตัวเดี๋ยวกูจะเก็บรูปเดี๋ยวก่อนไอ้เหี้ยพวกนี้ต้องโดนนะคะก็ลีน่าจังไม่ต้องร้องไห้ล้มได้ก็ลุกได้แต่อายุขนาดลีน่าจังป้าก็เข้าใจนะว่ามันลำบากนิดนึงกับการที่จะฟื้นตัวเพราะว่าคนเราเนี่ยเกษียณ60ทำไมเขาถึงให้เกษียณก็คือว่าสมองเราก็ล้าร่างกายเราก็ล้าเราต่อสู้ไม่ไหวเหมือนสมัยตอนที่เรายังหนุ่มสาวแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วล่ะประเทศไทยมันไม่มีสวัสดิการคนแก่ใช่กูพูดยังไงว่าลีน่าถ้ามึงอยู่สวีเดนน่ะมึงไม่จะบอกให้นะถ้าลีน่าอยู่สวีเดนเนี่ยเงินคืนเงินภาษีคืนแล้วนะเงินภาษีที่เก็บไปเนี่ยเขาจะเอาไปยืมใช้หมุนบำรุงสาธารณภูเอสกูก็เรียกไม่ค่อยถูกอะไปบำรุงประเทศนั่นแหละเกิดแก่เจ็บตายโรงพยาบาลเอาเงินไปหมุนเวียนช่วยคนให้คนได้มีเงินซื้อกินซื้อใช้แล้วเงินมันก็ไม่ไปไหนแล้วมันก็ยังอยู่ในประเทศน่ะบางคนก็บอกโอ๊ยเอาเงินไปช่วยคนอพยพเยอะอันนี้กูไม่ออกความเห็นเพราะว่าเขาบอกมีการจัดการบริหารเกิดขึ้นแล้วคนแก่อย่างลีน่าจังเนี่ยลีน่าจังทำงานมาตลอดชีวิตเนี่ยเสียภาษีไปกูว่ามากนะไม่มีใครเลี่ยงภาษีประเทศไทยได้หรอกพวกควายมึงอย่ามาเถียงกูนะว่าคนไทยไม่เสียภาษีนะเดี๋ยวกูจะจิกหัวพวกมึงมาด่าทีละตัวถ้าไม่เสียภาษีแม่งเก็บย้อนหลัง4-5เท่าอ่ะคือมึงห้ามหนีอ่ะห้ามหนีห้ามไม่จ่ายอ่ะประมาณนั้นอ่ะแล้วลีน่าจังเนี่ยเสียภาษีมาตลอดชีวิตนะกูว่าเยอะว่ะเพราะว่าอย่าลืมว่าธุรกิจเขาใหญ่เขาเสียมาเยอะถึงตอนนี้เขาอายุ60กว่าเนี่ยถ้าเป็นสวีเดนเนี่ยเงินที่เขาเสียภาษีให้เนี่ยเขาคืนให้แล้วนะคืนให้ดูลีน่าจังเนี่ยได้เอามาเลี้ยงชีพแล้วค่ะนี่เรื่องจริงนะคะเพราะสามีป้าเนี่ยขนาดเขารวยนะเขายังมานั่งคิดเลยว่ากูจะต้องได้เท่าไหร่เงินที่กูเสียภาษีไปนู่นได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมาเลื่อนของเขาได้จากที่เคยให้61รับเงินหมายถึงว่าคุณเกษียณ60 61ก็รับเงินคืนตอนนี้เลื่อนมา64ก็คนสวีเดนก็ด่าแหลกลานละคันช่วงเนี้ยเพราะว่าเขาถือว่านั่นคือเงินสะสมของพวกเขานะคะก็เดือนนึงก็หลายตังค์อ่ะนะคะของป้าก็นะคิดเป็นเงินไทยก็6หลักกว่า6หลักเยอะๆอ่ะว่างั้นเถอะ6หลักคิดเป็นเงินไทยนะคิดเป็นเงินไทยมึงอย่าลืมเวลากูพูดน่ะพยายามกูพูดให้พวกมึงคนไทยฟังกูพยายามจะพูดเงินบาทเพราะถ้าเกิดพูดเงินสัญชาติอะไรเนี่ยมึงงงแต่กูเนี่ยต้องคิดก่อนเพราะกูใช้เงิน3สกุล4สกุลนะกูใช้ทั้งดีฮัม US ดอลลาร์โคลนสิงคโปร์ดอลลาร์กูต้องคิดแม่งหมดเลยแต่นี้กูต้องคิดเลยว่าเอ้ยเท่าไหร่วะคือกูไปทีนึงกูก็ทีนึงอ่ะนั่นคือเงินคืนถ้าลีน่ามันอยู่ที่ประเทศสวีเดนเนี่ยมันจะได้เงินเลี้ยงชีพละมันไม่ต้องไปออกรายการมันก็ได้เงินเลี้ยงชีพมันเพราะเงินที่ส่งเป็นเสียภาษีเนี่ยเขาจะคิดคืนให้หมดมันคืนนั่นแหละเอางี้อ่ะพวกคุณอยู่สุขสบายน่ะนะคะคือโชคร้ายของ
ไม่รู้สิทุกคนคิดว่าโชคดีที่เกิดภายใต้พระบารมีของในหลวงรัชกาลที่9เกิดมึงเสียภาษีไปทั้งชีวิตมึงไม่ได้คืนสักบาทตอนแก่น่ะมึงจะน้องร้องห่มร้องไห้แบบลีน่าเนี่ยมึงก็คิดกันเอาเองก็แล้วกันมึงอย่าให้กูพูดเยอะเลยเพราะพวกมึงควายโง่โคตรของโคตรโง่บรมมึงโง่เรียนสูงกันสักเปล่าแต่ละตัวที่กูไปดูโปรไฟล์นะบางคนโปรไฟล์ดีๆด่าลีน่าน่ะมึงจบไม่ได้ไงทำไมโง่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 ไอ้ควายง้ออีควายกูเหนื่อยเลยด่ามึงไอ้เหี้ยกาแฟก็ยังไม่ได้กินสวัสดีนะคะลีน่าเป็นกำลังใจให้นะไม่ต้องร้องถ้าอยู่ใกล้ๆก็จะโอ๋พอกำลังใจดีแล้วกูจะมาด่ามึงวันหลังใหม่ไอ้ที่มึงด่ากูไว้นะกูยังเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนชั่วโมงนี้กำลังใจก่อนเพื่อนนะเพื่อนคนจนด้วยกันชั่วโมงนี้ลีน่าคือคนจนนะคะมึงเข้าใจไหมฮะเขาไม่มีเงินกินเงินใช้เนี่ยเขาจะต้องรีวิวสินค้านิดๆหน่อยๆเนี่ยมึงเข้าใจไหมนี่คือคนจนนะไอ้สัส